ในส่วนที่คนบ่เข้าใจแล้วว่าเป็นยังครับพี่น้องเพราะว่าจะหาดเพื่อนคือเราให้เขาบ่เป็นยังบางเสือมันนะครับเราไม่ต้องไปอธิบายอะไรมากเพราะว่าคนที่เข้าใจหรือว่าคนที่รักก็มองเห็นเราอยู่เสมออยู่แล้วนะครับนกกะจังสี่หล่ะพี่น้องเวลาเป็นการไปงานกับเป็นการไปงานอยู่ดีแต่ว่าเวลามัวเวลาเรียนนกกะที่สุดขึ้นกันเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่นกอยากมีชีวิตติดเป็นธรรมชาตินะครับแบบมีชีวิตมีความใฝ่ฝันว่าคำว่าหัวหน้าวงอันนี้บอกพี่น้องฟังหน่อยเนาะในฐานะที่เป็นลูกเป็นหลานเป็นน้องเป็นนุ่งของพี่น้องทุกคนคำว่าหัวหน้าวงนะครับในรูปแบบของแต่ละคนที่เป็นหัวหน้าวงนี่มันที่แตกต่างกันมิฉะนั้นเราไม่สามารถจะไปเปรียบเทียบกันได้ผู้ดีก็ดีไปนะครับผู้ในบางภาพที่มันเสียที่มองว่ามันไม่ดีอันนั้นก็เฉพาะคนนั้นพี่น้องยังเป็นตีร่วมกับหัวหน้าวงที่คือกันเบิดในส่วนของนกแล้วไลฟ์สไตล์ชีวิตของนกคือนกเป็นวัยรุ่นนะครับนกเป็นวัยรุ่นที่นกสิพยายามบอกตลอดว่าเป็นเด็กหน่อยบานๆธรรมดาคนหนึ่งเป็นลูกสาวหน้าข้อนกเป็นคนที่กำไว้แน่นมากคือกำพืชนะครับคือบอกง่ายว่านกเป็นคนชีจักอันนี้คือความเป็นส่วนตัวนะครับอย่าไปเปรียบเทียบกับได้อย่าเปรียบแบบว่านกบอกเส้นไผ่อย่างนี้ครับนกเป็นคนชีภาพจำของนกที่นกมีความสูงที่สุดคือพ่อกับแม่นกเป็นชาวหน้าและนกตื่นเสาร์มาไปทงนกได้กินกาแม่นกยุทงเขียวๆเย็นๆนกนอนยุทงนกมีความสุขแล้วภาพนั้นมันสะท้อนอยู่ตลอดเวลาว่าผมคือเด็กธรรมดาคนหนึ่งแล้วนกมีมูครับพี่น้องเชื่อป่าวว่านกบ่ขอใส่เข้ามาขี่เราเพราะว่าแอลกอฮอล์เขามีไว้ให้กินเนาะแต่เราไม่ได้บอกเพื่อเขาค้างว่าจะต้องกินแอลกอฮอล์ดินะครับบอกให้ฟังว่าความสุขของไทยบ้านคนไทยบ้านนกโตมากนะนกมีมูไว้หลุนในหมู่บ้านเนี่ยครับก็กินสังสรรค์ธรรมดาพี่น้องถามว่านกกินเหล่าป่ะนกไปกินเหล่าตอนนกบ่สูบยานะครับนกบ่สูบยาก็กินพอประมาณตนนี่แหละนะครับในส่วนที่ช่วงวัยรุ่นเด้นะครับตั้งแต่ว่าท่านได้เป็นผู้นำพุ่นละนะครับแล้วนกคิดว่านกไปเป็นหัวหน้าวงนี่นกสีเฮ็ดได้จังไดว่านกต้องมาเก็บกดเจ้าของต้องคีบลูกเจ้าของให้แบบว่ามีมาดแบบผู้นั้นมีมาดแบบผู้นี้เป็นแบบผู้นั้นจะติดประสบความสำเร็จเป็นแบบผู้นี้ป้านกขึ้นเมื่อยแท้นกได้คิดว่าเออนกเป็นของนกแบบนี้ดีกว่าเป็นแบบใครจะมองยังไงแต่เวลางานผมบอกเลยว่าการทำงานมันแค่เวลางานแม้นเราการเป็นอยู่เท่ากับปลูกฝังแต่สิ่งดีๆให้ลูกน้องอยู่แล้วนะครับเราปลูกฝังสิ่งดีๆคนรอบข้างเสื้อหลวดนะครับว่าผมบอกตั้งแต่แนวดีๆให้คนรอบข้างอันใดที่ว่าโอเคผมก็สิบอกนะครับแต่บางสิ่งบางอย่างครับเช่นการใช้ชีวิตนกจะเป็นคนปกติธรรมดาคนหนึ่งเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเลยมันยังอยู่ขางถนนใช่ธรรมดานกก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้วิเศษครับไม่ได้บินขี่ได้คือนกหรอกครับไม่ได้ร่ำรวยมหาศาลไม่ได้แบบคือจังคนขี่ม้าว่าเพื่อเฟสวันนั้นวันนี้นกบอกเลยว่าอันนั้นมันเป็นแบบความสำเร็จแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้มาในชีวิตแต่ว่าสิ่งที่อยู่กับนกไปตลอดชีวิตเลยคือภาพจำของนกคือคนธรรมดาเด็กหน่อยธรรมดาคนหนึ่ง